ทำงานอยู่พี่ป๊อกแปลว่าเราออกไปหาอะไรกินนอกบ้านดีป่ะเนี่ยอยู่กับบ้านมาหลายวันแล้วอ่ะเนาะโอ้ยยังทำงานไม่เสร็จเลยเฮ้ยทำไมหน้าพี่ป๊อกกลายเป็นแบบนั้นอ่ะเฮ้ยนี่พี่ป๊อกชอบกินกะเพราขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะมีแฟนเป็นกะเพราหมูสับเนาะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันก็ไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรเขาดีอ่ะตัวแป้งเองก็ทำอาหารไม่เป็นซะด้วยมันยังมีวิธีนั้นอยู่นี่นาใครซื้อกะเพรามาหอมจังเอิงอ่ะดินี่กะเพราฝีมือฉันโอ้ยน่ากินน่ะไม่คิดอ่ะดิว่าแม่จะทำได้อันนี้เนี่ยใส่ใบกะเพรามาเยอะมากๆเลยนะกำลังหิวเลยเป็นไงได้ปะอืมอร่อยดูดิทำไมใบกะเพราทำเยอะอย่างเงี้ยก็ทำขายนี่เจ๋งไงเมื่อกี้หกมาจากตัวนะอร่อยปะอร่อยอร่อยนี่ว่าจะไปเปิดแข่งกับเซเว่นแล้วเนี่ยจริงเหรอฟินนะเดเดี๋ยวทำให้กินทุกวันเลยกะเพรากะเพราเฮ้ยกะเพรากะเพรากะเพรานี่ดูพี่เจออะไรในตู้เย็นอุ้ยความแตกโอ้ยนึกว่าพี่ป๊อกจะจับไม่ได้อ่ะแล้วอ่ะโอ้ยคนอย่างแป้งอ่ะทำไข่เจียวไม่ไข่ดาวเลยแต่มึงตรงกล่องขาวเนี่ยข้าวจะหอมกว่าปกติกว่ากล่องทั่วไปเลยเอ้าก็มันเป็นสูตรใหม่ไงกะเพราอันนี้ของแป้งอ่ะที่ซื้อมาเขาบอกว่าเพิ่มใบกะเพราตั้ง 20% เออนี่ไงก็เลยหอมแล้วก็อร่อยกว่าด้วยความลับของแป้งสำหรับคนชอบใบกะเพราแบบพี่ป๊อกนี่ขอกินเลยนะหอมมากเลยกลิ่นใบกะเพรานี่ฉุนจริงๆนะเนี่ยสงสัยจะใส่เยอะมากท้องร้องเหรอขอกินด้วยดิไม่ให้เอ้ยขอกินด้วยสามารถหาซื้อได้ตาม 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยจ้า